ชีวิตแม่บ้านนะคะชีวิตแม่บ้านอเมริกาวันหยุดนะคะวันหยุดก็มาจ่ายตลาดนะคะเพราะว่าออนไม่ได้หยุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วออนไม่ได้หยุดออนไปทำงานที่รถขายอาหารนะคะก็เลยไม่ได้จ่ายตลาดแล้วก็มาวันเสาร์วันนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะก็เลยพาลูกออกมาซื้อของที่แซมนะคะแซมก็จะคล้ายๆกับแมคโครนะคะแมคโครบ้านเรานะคะน้องจอยก็มาช่วยนะคะมาช่วยคุณแม่เข็นรถเข็นหยิบของนะคะช่วยกันนะคะแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้มานะคะปกติคุณพ่อก็จะมาซื้อของด้วยแต่ว่าคุณพ่อก็จะติวเข้มนะคะเกี่ยวกับหนังสือพระคัมภีร์นะคะเพราะว่าคุณพ่อจะไปสอนนักโทษที่เรือนจำที่อเมริกานี่นะคะที่เราอยู่นะคะคุณพ่อก็จะไปสอนพระคัมภีร์แล้วก็เลยต้องใช้สมาธิในการเตรียมความพร้อมนะคะออนก็เลยมากับน้องจอย2คนนะคะก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะหยิบของนะคะน้องก็เข็นไปนะคะบ่นไปนะคะแต่ว่าค่าเข็นน้องก็บอกว่าขอคุกกี้กล่องหนึ่งนะคะคุณแม่ก็เลยให้หยิบเอาคุกกี้หนึ่งกล่องเพื่อที่น้องจะเอาไปใส่กล่องข้าวไปโรงเรียนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะส่วนตรงโซนนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นพวกขนมปังนะคะพวกคัพเค้กคุกกี้นะคะน้องก็ได้คุกกี้มา1กล่องนะคะอันนี้ก็น่าจะทานได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์เพราะว่าน้องก็ใส่กล่องไปโรงเรียนด้วยแล้วก็กลับมาก็มากินก็2คนพ่อลูกล่ะค่ะเพราะว่าออนก็ไม่ค่อยชอบกินขนมหวานเนาะก็จะมีแต่คุณพ่อกับน้องจอยนะคะที่กินพวกคุกกี้อะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นไก่นะคะไก่อบเป็นตัวนะคะตัวใหญ่ก็จะตกอยู่ที่ประมาณตัวละ150นะคะ150บาทนะคะคุ้มค่านะคะคุ้มค่าเลยส่วนตรงโซนนี้ก็จะเป็นพวกเค้กนะคะพวกเค้กแล้วก็คัพเค้กอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นมุมโปรดของทุกๆคนเลยเนาะหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็โอ้โหแบบว่าอร่อยทุกอย่างนะคะอร่อยทุกอย่างราคาก็พอดีนะคะไม่แพงนะคะไม่แพงมากนะคะโอเคนะคะได้ของเต็มรถแล้วกลับบ้านกันเลยค่ะเราซื้อของหมดแล้วนะคะทุกคน